มีความหมายเหมือนกันในบทประพันธ์เดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดเสียงสัมผัสในนะคะพอพูดถึงเสียงสัมผัสในเนี่ยก็ให้นักเรียนนึกถึงอะไรคะบทอะไรคะบทกลอนที่เป็นบทเสภาที่ครูนำมาอะไรคะให้ฟังกันแล้วถูกไหมคะแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะทำไมคะบางคนก็อาจจะกลับไปอ่านทบทวนถูกไหมคะซึ่งถ้านักเรียนกลับไปทบทวนเนี่ยนักเรียนก็จะพบว่าอะไรคะในบทนี้ก็จะเป็นอะไรคะการลักษณะการแต่งคำพันธ์เนี่ยก็จะเป็นบทกลอนทั้งหมดเลยเป็นแต่ละตอนไปถูกไหมคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกสรรถ้อยคำที่ทำไมคะมีความหลากหลายนะคะใช้ในการแต่งบทประพันธ์ตอนเดียวกันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการแตกสับคือการนำคำศัพท์คำหนึ่งเนี่ยมาแตกให้เป็นหลายๆคำถูกไหมคะโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปเล็กน้อยแล้วก็ยังมีความหมายใกล้เคลียงกับความหมายเดิมมากที่สุดนะคะอันนี้จะยังอยู่ในหัวข้อของคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์อยู่ถูกไหมคะผ่านไหมคะอันนี้ถ้าผ่านนะคะทีนี้เราก็จะไปในข้อที่3กันบ้างที่เป็นคุณค่าทางด้านสังคมนะคะเรามาดูกันนะคะคุณค่าทางด้านสังคมพอพูดถึงคุณค่าทางด้านสังคมอันนี้เขาก็จะทำไมคะยกมีการยกตัวอย่างทางอะไรคะที่สะท้อนความงามทางด้านศิลปะถูกไหมคะเขาบอกว่าสะท้อนความงามทางด้านศิลปะคือศิลปะเนี่ยย่อมทำให้เกิดความอะไรคะเพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจจากการที่เราเนี่ยได้พบเห็นใช่ไหมคะถามว่าเราเนี่ยเมื่อเราพบเห็นเกี่ยวกับพวกงานศิลปะอันนี้นะคะเราเห็นถึงความอ่อนช้อยเราเห็นถึงความประณีตเรารู้สึกเป็นยังไงคะเพลิดเพลินตาไหมคะเพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจใช่ไหมคะคือเห็นแล้วเนี่ยมีความอะไรคะมีความสุขมีความสบายตาสบายใจนะคะเขาบอกว่าซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินหรือช่างแขนงต่างๆเนี่ยตามที่อะไรคะตามที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงกล่าวถึงเป็นตัวอย่างถูกไหมคะซึ่งจากที่เราพูดถึงการกล่าวสรรเสริญเกี่ยวกับทางด้านศิลปะเนี้ยก็คือจะมีอะไรคะมีพวกช่างปั้นถูกไหมในเนื้อเรื่องถูกไหมคะในตอนวิศวกรรมมาจะมีการกล่าวถึงช่างปั้นช่างเขียนช่างก่อสร้างถูกไหมคะช่างทองช่างเงินอะไรต่างๆนะคะรวมถึงช่างที่ทำอัญมณีด้วยนะคะก็คือได้บรรจงสร้างสรรค์อย่างประณีตแล้วก็สวยงามนะคะเมื่อผู้ที่ได้มาพบเห็นผลงานดังกล่าวนี้ก็จะทำไมคะเกิดความเพลิดเพลินตาและเพลิดเพลินใจนะคะแล้วก็มีความสบายใจร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำไมคะเมื่อจิตใจเนี่ยพบเจออะไรที่ดีจะทำส่งผลทำให้ร่างกายและสุขภาพกายของเราเนี่ยทำไมคะดีตามไปด้วยอันนี้ล้วนแล้วแต่ทำไมคะมีผลทางด้านบวกก็คือเป็นเรื่องที่ทำไมคะเป็นเรื่องที่ดีไหมคะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งหมายความว่าจะมีกำลังที่จะทำให้ประโยชน์ความเจริญให้แก่ตนเองแล้วก็ประเทศชาติไปด้วยถูกไหมคะซึ่งก็เขาก็ได้กล่าวไว้ว่าชาติใดเนี่ยที่ทำไมคะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะใช่ไหมคะก็จะเป็นที่ทำไมคะเป็นที่รู้จักของใครรู้จักของประเทศเพื่อนบ้านด้วยถูกไหมคะเพราะว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าทางศิลปะก็จะเป็นที่รู้จักของประเทศอื่นอีกเช่นเดียวกันก็จะเป็นทำให้ประเทศนั้นๆเนี่ยมีชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็สร้าง
อะไรคะสิ่งที่ดีๆให้กับประเทศของตัวเองด้วยถูกไหมคะเขาก็เลยได้ทำไมคะมีการเปรียบเทียบไว้ถูกไหมคะเปรียบเทียบมาเป็นบทกลอนไว้ว่า อย่างที่ครูยกตัวอย่างให้เมื่อวานใช่ไหมคะที่บอกว่าชนชาติใดเนี่ยที่ทำไมคะไร้ศิลปะถูกไหมคะก็เปรียบเหมือนอะไรคะนารีที่ทำไมนะผู้หญิงที่ทำไมคะไร้ซึ่งความสวยงามใช่ไหมคะยังจำบทนี้ได้ไหมที่ครูได้นำให้นักเรียนดูเมื่อวานยังจำได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะคะพูดถึงกล่าวสรรเสริญเกี่ยวกับศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองของชาตินั้นๆด้วยนะคะทีนี้ผ่านไหมคะอันนี้ผ่านไหมคะถ้าผ่านนะคะเราจะมาดูในข้อต่อไปเลยนะคะมาถึง 3.2 เมื่อกี้พูดถึงสะท้อนความงามทางด้านศิลปะนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะท้อนความรุ่งเรืองของอะไรคะบ้านเมืองนะคะก็คือผลงานที่เป็นศิลปะและงานช่างทั้งหลายเนี่ยได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นถูกไหมคะย่อมเป็นเครื่องมือที่ทำไมคะช่วยบำรุงดินแดนหรือแสดงให้เห็นความอะไรคะเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองในชาตินั้นๆด้วยอีกทั้งเนี่ยยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเกียรติภูมิของชาติด้วยอันนี้ก็จะเป็นการอะไรคะสะท้อนความรุ่งเรืองของแต่ละชนชาติที่ทำไมคะที่แต่ละชนชาติเนี่ยอาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะที่แขนงต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปถูกไหมคะยกตัวอย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยพูดถึงทางด้านศิลปะเนี่ยก็จะมีหลายแขนงด้วยกันถูกไหมคะอย่างที่ครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นอาจจะเป็นพวกช่างต่างๆใช่ไหมคะพวกช่างก่อสร้างช่างอะไรคะช่างอะไรจำได้ไหมมีอะไรคะพวกช่างก่อสร้างพวกช่างทองช่างเงินอะไรต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องทำไมคะมีความสามารถล้วนแล้วแต่สรรสร้างงานมาด้วยความปราณีตและก็ใช้ฝีมือเป็นอย่างมากนะคะทีนี้ผ่านไหมคะข้อนี้ถ้าผ่านนะคะเรามาดูในข้อต่อไปกันเลยอันนี้นะคะเขาบอกว่าสะท้อนคุณธรรมและหน้าที่นะคะแล้วก็ความสามัคคีบทเสภานะคะตอนไหนคะตอนสามัคคีเสวกนะคะมุ่งแสดงความคิดที่ว่าชาติเนี่ยจะดำรงอยู่ได้มั่นคงเนี่ยก็ต้องทำไมคะต้องทำไมข้าราชการจะต้องทำไมคะพร้อมใจการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนด้วยความอะไรคะความพยายามความอุตสาหะพยายามต่างๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยจะต้องทำไมคะไม่คำนึงถึงอะไรคะความสุขอะไรความสุขส่วนตนถูกไหมตลอดจนมีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยด้วยถูกไหมคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการสะท้อนคุณธรรมและหน้าที่นะคะถามว่าคุณธรรมและหน้าที่นี้พึงมีต่อแค่ราชการข้าราชบริพารอย่างเดียวไหมคะไม่นะคะคือจะต้องมีต่อทำไมคะทุกคนถูกไหมคะทั้งคุณธรรมแล้วก็หน้าที่ที่ตัวเองเนี่ยได้อะไรคะได้รับผิดชอบและมอบหมายถูกไหมคะเหมือนกับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยครูก็ได้ทำไมคะยกตัวอย่างอย่างใกล้ๆที่อย่างเราตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีอาชีพถูกไหมคะคือสถานภาพของเราเนี่ยยังเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นนักเรียนอยู่นะคะก็คือหน้าที่ของนักเรียนคืออะไรคะตั้งใจ
เรียนหนังสือถูกไหมคะอันนี้คือหน้าที่หลักๆของนักเรียนเลยถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ทำไมคะตัวเองก็ต้องทำไมคะสร้างความรับผิดชอบให้กับตัวเราเองด้วยถูกไหมคะยกตัวอย่างในการมาเรียนหนังสือเราก็ต้องทำไมคะมีความรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรคะรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเราเป็นนักเรียนถามว่าเรียนหนังสืออย่างเดียวไหมคะไม่ได้เรียนอย่างเดียวแต่เราจะต้องทำไมคะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วเราก็ต้องทำไมคะทำงานในรายวิชาต่างๆซึ่งได้รับมอบหมายไปทั้งงานที่ทำนี้อาจจะเป็นงานกลุ่มหรืองานเดี่ยวก็ตามถูกไหมคะเราถึงจะต้องทำไมคะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ถูกไหมคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยต้องมีความสามัคคีแล้วก็ปลองดองกันในกลุ่มคณะนะคะผ่านไหมคะอันนี้ถ้าผ่านเรามาดูสไลด์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นการที่ทำไมคะครูได้ยกตัวอย่างแล้วก็พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะก็บอกถึงข้าราชการต้องพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนนะคะด้วยความพยายามนะคะแล้วก็ไม่คำนึงถึงความสุขส่วนตัวนะคะแล้วก็ตลอดจนมีความเคร่งครัดในระเบียบวินัยด้วยนะคะถ้าเรามองดูใกล้ๆเราในฐานะที่เป็นนักเรียนเราก็ต้องทำไมคะนอกจากปฏิบัติตนให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองแล้วเนี่ยเรายังต้องทำไมคะ